จังหวัดนนทบุรีตาวัย88ปีดีใจคลานลอดพุ่มไม้มาตรวจ ATK เป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อเวลา 9:00 นที่หมู่1ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายเกียรติคุณต้นยางหรือทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาพร้อมด้วยกลุ่มเส้นได้จังหวัดนนทบุรีร่วมกันตรวจ ATK ฟรีให้กับประชาชนผู้สูงอายุกว่า50รายและผู้ป่วยติดเตียงกว่า10รายหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทนายโป้งได้กล่าวว่าตอนนี้มีสภาวะโควิดทางหน่วยงานของรัฐจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่เนื่องจากพื้นที่หมู่1ตำบลท่าอิฐขณะนี้รับทราบว่าทางพื้นที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจ ATK เลยตนและกลุ่มเส้นได้จังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่เพื่อมาตรวจให้กับพี่น้องหมู่ที่1ขณะนี้มีผู้ที่มารอรับการตรวจกว่า50คนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านประมาณ10กว่าคนต้องเดินเท้าเข้าไปที่หมู่บ้านหาผู้ป่วยติดเตียงเพื่อจะตรวจ ATK ให้ทางต้นสังกัดและหน่วยงานเส้นได้ได้รับการประสานจากหน่วยงานอสม.และผู้ใหญ่บ้านตนเป็นโควิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมและได้รับการดูแลรักษาเข้าระบบโฮมซูเลชันและหายเป็นปกติตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาตนเคยเป็นโควิดมาทราบดีว่าการเป็นโควิดมันสูญเสียอะไรไปบ้างจึงอยากให้ทุกคนได้รับการตรวจเพื่อเข้าสู่ระบบจะได้รับการรักษาตนมีประสบการณ์เลยรู้ซึ้งถึงการเป็นโควิดที่ดีก็คือการเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นวันนี้ตนกับกลุ่มเส้นได้มาตรวจ ATKถ้าพบว่าใครติดเชื้อโควิด-19ก็จะได้เข้านำเข้าสู่ระบบเพื่อทำการรักษามิฉะนั้นจะกลายเป็นหลายคนต้องสูญเสียโอกาสในการรักษาจากที่ตนเป็นโควิดเป็นการกระตุ้นเตือนใจตนให้ทำความดีและอยากให้ทุกคนอยู่กับโควิดและสู้กับโควิดให้ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนตนในขณะนี้หลังจากที่ตนลงพื้นที่ในวันนี้ได้มาพบกับคุณตาวัย88ปีแต่รับความยากลำบากในการเข้าออกไม่ได้เนื่องจากเจ้าของที่ถูกปิดกั้นเดี๋ยวตนจะศึกษารายละเอียดจากคุณตาว่ามีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่ช่วยเหลือคุณตาได้อย่างน้อยจะได้มีทางเข้าออกคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลโดยด่วนเนื่องจากความเป็นอยู่ลำบากมากเมื่อสักครู่นี้คุณตาจะออกมาหาตนต้องคลานมุดโพรงออกมาอันนี้เป็นทางเดียวที่จะเข้าออกทางบ้านของแกได้รู้สึกสะเทือนใจมากซึ่งบ้านของคุณตาอยู่ติดกับถนนราชพฤกษ์ฝั่งตรงข้ามเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นโรงเรียนใหญ่โตเป็นที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแต่บ้านคุณตาแค่ถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านแค่นั้นเหมือนฟ้ากับเหวจึงอยากจะวิงวอนเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของตำบลท่าอิฐให้มาช่วยเหลือส่วนในเรื่องของข้อกฎหมายทางตนก็จะรับไปดำเนินการเพื่อให้คุณตาได้มีทางเข้าออกบ้านได้เป็นปกตินายสวยกล่อมกลิ่นอายุ88ปีชาวบ้านในกล่าวว่าตนอยู่ในบ้านอาศัยอยู่คนเดียวบ้านเคยถูกไฟไหม้ทำให้น้องสาวเสียชีวิตขณะนี้ไม่สามารถเข้าออกบ้านได้เนื่องจากเจ้าของที่ปิดทางเข้าออกต้องอาศัยทางเรือแค่ทางเดียวถ้าจะเดินออกมาก็ต้องค่อยๆ คลานลอดใต้พุ่มไม้ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือจึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยแต่ไม่รู้จะไปหาเขายังไงไม่มีรายได้อะไรมีเพียงแค่เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเวลาเงินค่าเบี้ยผู้สูงอายุออกก็ต้องให้หลานสาวกับหลานชายไปเอาเงินเพราะเดินออกไปไม่ได้วันนี้ดีใจมากที่ได้มาตรวจโควิด-19 เป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกซึ้งใจและขอขอบคุณทนายโป้งและกลุ่มเส้นได้นนทบุรีในโอกาสนี้ด้วยนิวส์24ดิราทิพย์ศรีรายงาน